ป๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีคุณแนนค่ะน้องแนนคุณแนนอ๋อค่ะยังไม่เคยคุยกับคุณแนนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับต้อนรับพี่ป๊อปเข้าสู่ทันหุ้นทันเกมด้วยนะคะแล้วก็จากนี้ไปจะเจอกับพี่ป๊อปได้ในทุกเช้าวันอังคารแบบนี้พี่ป๊อปก่อนเปิดตลาดหลายคนบอกว่าเมื่อวานนี้ประเดิมวันแรกลงและติดลบเช้าวันนี้ค่ะยังติดลบลงมาแล้วก็หลุดระดับ 1,460 จุดด้วยที่สำคัญที่สำคัญมันเหมือนจะมาอยู่ในจุดวัดใจด้วยพี่ป๊อปเพราะมันโอเวอร์แลปลงมาแล้วนะเช้าวันนี้พี่ป๊อปมองยังไงก็ต้องบอกแบบนี้ว่าตลาดไทยมันตอนนี้มันไม่ค่อยมีเสน่ห์นอกจากเดลต้าเนาะพี่เขาเล่นอยู่คนเดียวเลยเนี่ยใช่นอกจากเดลต้าตลาดไทยไม่มีเสน่ห์เลยนะครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้ยังพักอยู่ไหมส่วนตัวมองว่ายังคงพักอยู่เพราะว่าตัวเซตเนี่ยนะครับก็เท่าที่ดูนะฮะจากกราฟเนี่ยน่าจะพักลงมาได้ผมแชร์จอได้ไหมได้เลยค่ะขึ้นแล้วค่ะพี่ป๊อปขึ้นแล้วนะโอเคเซตเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเขามีแนวไฟโบเนาะเราตีไฟโบใส่ไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคพักเนี่ยแนว 23.6 นี่ถือว่าพักน้อยนะ23.6 เนี่ยพักอยู่ได้ที่1445 1446 1เอา1445แล้วกันกลมๆนะครับ1445และถ้าสมมุติว่าพักลึกไปกว่านั้นนะครับเรามองว่าเซตพักได้ถึงประมาณ1413เอา1410แล้วกันกลมๆ1410นะครับตรงเนี้ยคือแนวพักของเซตแต่ถ้าเทียบกับเซต50แล้วนะครับเซต50หรือเอาไปดูตัวฟิวเจอร์แล้วกันตัวฟิวเจอร์สเนี่ยนะฮะน่าจะพักได้เยอะไม่ใช่เยอะกว่านั้นตื้นกว่านั้นตื้นกว่านั้นนะครับตื้นกว่านั้นเพราะว่าฟิวเจอร์ขับเคลื่อนด้วยเซต50แล้วเซต50เนี่ยก็ยังเป็นเป้าหมายของทางวายุพักเขาอยู่เนาะนะครับก็น่าจะถือว่าโอเคโน้ตไว้นิดนึงว่าเซตพักได้เยอะกว่าเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้ส่วนเช้านี้เอาเช้านี้เลยไหมคุณจอยเช้านี้ยังไงคะพี่ป๊อปเช้านี้ถ้าเซตเนี่ยนะหรือเซต50ผมมองว่าน่าจะฟอร์มเป็นสามเหลี่ยมถ้าเราฟอร์แคสต์เช้านี้เอาแบบสั้นๆง่ายๆนะช่วงเช้านี้นะถ้าเป็นช่วงเช้านี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสรีบาวด์ได้สำหรับตัวฟิวเจอร์สนะฮะเซต15เด็กฟิวเจอร์สน่าจะรีบาวด์ได้นิดหน่อยนะครับรีบาวด์ขึ้นมาเทสแถวๆ EMA 89ประมาณ940โอนนิดเดียวเองเนาะนะครับแต่ว่าถ้าดูภาพรวมๆน่าจะเป็นการฟอร์มสามเหลี่ยมคุณจอยในสามเหลี่ยมเนี่ยพฤติการของสามเหลี่ยมเวลาเราเทรดด้วยเทคนิคอลนะครับพฤติการของสามเหลี่ยมเขาจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาในกรอบแบบนี้ครับยิ่งเหวี่ยงไปเรื่อยๆกรอบมันยิ่งแคบเรื่อยๆเราก็มีระยะการเล่นน้อยลงแล้วก็จะมึนจะงงดังนั้นช่วงนี้ก็สามเหลี่ยมปวดหัวไปก่อนนิดนึงครับย่อลงมาในสามเหลี่ยมแล้วพอเด้งกลับมาอยู่ในกรอบกลางด้วยพี่เราต้องรอก่อนไหมอ่ะเช้าอันนี้คือทุกคนอาจจะรู้สึกว่าพอเซ็ตย่อลงมาแล้วอยากจะซื้อต่ออยากจะซื้อต่อเอาจริงนะเพราะว่าด้วยภาพรวมบรรยากาศแล้วก็แหมใครก็บอกว่าวายุพักยังเก็บของไม่เสร็จเดี๋ยวไทย ESG ก็จะมาแล้วช่วงปลายปีแต่พอนะที่เราเห็นนะระดับนี้หลุดลงมาถ้าหลุด 1,450 ก็อาจจะไม่ใช่นัยยะสำคัญนะพี่ป๊อปใช่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าคือถ้าเรามองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเซนติเมนต์โดยรวมของตลาดมันไม่สู้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างชาติก็ยังขายกันสนุกเลยนะต่างชาติขายยังแบบขายกันอย่างสนุกเลยเพราะเราลองสังเกตดูนะครับธรรมชาติของเงินจะไหลไปยังที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าตอนนี้บิตคอยน์ก็โอ้โหนิวไฮแล้วนิวไฮอีกนะฮะเงินหุ้นอเมริกานะดาวโจนส์นี่ก็เมื่อกี้บอกว่าออลไทม์ไฮเป็นครั้งที่51ของปีใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ทุกแอสเซทที่ฝากฝั่งอเมริกาเนี่ยมันดูดีหมดเลยอ่ะมันไหลไปหุ้นสหรัฐมันไหลไปบิตคอยน์มันไม่มาบ้านเราใช่ใช่แม้กระทั่งทองนะเอาจริงทองเนี่ยนะฮะอย่างเมื่อสักครู่เห็นพูดถึงทองเนาะทองเนี่ยก็แบบโอ้โหลงกระจายเลยนะลงกระจายเลยเมื่อคืนนี้ก็ลบไปเยอะพอสมควรไหลเป็นน้ำเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็คือก็ต้องบอกว่าเงินมันไหลไปที่ให้ผลประโยชน์ที่สูงกว่าตลาดบ้านเราก็นอกจากวายุพักแล้วนอกจากเดลต้าแล้ว มันก็ไม่มีเสน่ห์อะไรเนาะตอนนี้เนาะก็คือมันไม่ใช่ช่วงเวลาของการเข้าไปเก็บใช่ไหมคะพี่ป๊อปในตอนนี้ถ้าถามผมว่ายัง
อย่างเราขอให้ดูสามเหลี่ยมนี้ก่อนว่าสามเหลี่ยมที่เขากำลังฟอร์มตัวนะครับนะสามเหลี่ยมที่เขากำลังฟอร์มตัวอยู่เนี่ยในเซต time frame day นะจะเห็นชัดนะฮะ time frame day เนี่ยเขาน่าจะฟอร์มสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่ฟอร์มอยู่ใน time frame day ดูว่าเขาจะเลือกไปทางไหนเลือกทางขึ้นหรือทางลงจบสามเหลี่ยมแล้วอยากเก็บผมว่ายังทันนะฮะจบสามเหลี่ยมแล้วอยากเก็บผมว่ายังทันแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปเก็บแล้วก็แบบเก็บแล้วนั่งดูทุกวันเนี่ยแล้วคุณจะเครียดเพราะว่ามันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงจะเป็นไบโพล่าฮะงั้นช่วงนี้ก็นักลงทุนอาจจะตาคล้ำๆนิดนึงนะพี่เพราะว่าต้องเทรดช่วงต่ำตอนฟ้าสักฟ้าแบบว่าใกล้สว่างอะไรอย่างเงี้ยไปเทรดอย่างอื่นก่อนไปเทรดอย่างอื่นก่อนนะค่ะค่ะแล้วอย่างแบบตัวเดลต้าที่บอกว่าเขาก็ยังพอจะมีแรงอยู่บ้างเนี่ยค่ะมันยังมีความน่าสนใจอยู่ไหมคะหรือว่าจริงๆมันเริ่มแบบไม่น่าสนใจแล้วเดลต้าเนี่ยเอาจริงๆนะฮะเดลต้าผมคิดว่าเขาไปได้เรื่อยๆนะนะฮะผมคิดว่าเขาไปได้เรื่อยๆเราจะเห็นว่าเดลต้าเนี่ยทำออลไทม์ไฮของเขาไปเรื่อยๆเลยนะฮะทำออลไทม์ไฮของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็เรียกว่ายังไปได้เดี๋ยวแป๊บนึงขอเปิดเป็น Financial Hero พอดีถ้าเป็นหุ้นไทยผมจะใช้เป็น Financial Hero เนาะค่ะอย่างนี้ฮะ Delta Time Frame Day เนาะ Time Frame Day เราจะเห็นว่าผมตีไฟโบไว้เนี่ยนะฮะเขาชนแนวต้านไฟโบนะครับที่158บาทแนว685.4ไฟโบเลยนะถือว่าแรงมากและในแง่ของโมเมนตัมภาพวีคนะครับตรงนี้เนี่ยคุณจอยจะคุ้นดีครับคุณแนนนะครับอ้าปากเชิดชูชันภาพวีคอ้าปากเชิดชูชันแปลว่าทุกๆการถอยคือโอกาสส่วนภาพเดย์นั้นแม็กดีเติบโตมากนะครับแม็กดีเติบโตแปลว่าเขายังมีแรงไปเรื่อยๆเมื่อวันศุกร์เราเห็นการแบบทิ้งถอยลงมานะครับแต่การทิ้งถอยลงมาก็ยังมีคนรับกลับนะครับก็คุยกันในจิบกาแฟสองหุ้นเนาะก็ยังบอกกันว่าเดลต้าน่าจะยังเล่นต่อไปได้ยังค้ำจุนตลาดบ้านเราได้อยู่ครับงั้นก็แปลว่าเวลาที่เราเห็นหุ้นเห็นดัชนีผันผวนในช่วงนี้อย่าเพิ่งท้อแท้ไปเพราะว่าพี่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นอภินิหารของพี่เดลเพราะว่าหุ้นบางตัวมันแทบจะไม่ได้ขยับกลับอะไรนะคะพี่ป๊อปถ้าอย่างนั้นอันนี้เป็นในส่วนของภาพรวมงั้นให้พี่ป๊อปช่วยดูในส่วนของทองคำหน่อยดีกว่าที่พี่ป๊อปบอกว่าลงระเนระนาดเนี่ยทองก็จะไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเราในช่วงนี้ถูกไหมหรือว่าทองเราไปช็อตต้องดูแบบนี้คำว่าไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเราต้องดูว่าเป็นเทรดเดอร์แบบไหนถ้าคุณเป็นคนที่เทรดทองคำที่เป็นฟิวเจอร์สนะมันก็เทรดได้ทั้งขึ้นทั้งลงอ่ะจริงไหมล่ะใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นคนซื้อทองเก็บอ่ะภาพของทองเนี่ยเราลองดูนะฮะโอ้โหภาพทองเนี่ยขึ้นมาเนิ่นนานนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นทำเฟรมเดียวนะอ่ะโอเคภาพของทองเนี่ยเขาขึ้นมาเนิ่นนานนะฮะขึ้นมาเนิ่นนานมากนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังพักลงนะครับเราดูในไทม์เฟรมผมตีอะไรไว้เยอะเลยนะฮะเดี๋ยวขอลบออกแล้วตีใหม่นะเดี๋ยวงงคุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆของทันหุ้นเดี๋ยวตามดูพี่ป๊อปไปเรื่อยๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมเข้าใจสิ่งที่พี่ป๊อปสอนเราด้วยในรายการนะคะถ้าเราดูไทม์เฟรมเดย์ภาพใหญ่ๆทองคำก็ยังเป็นขาขึ้นชุดที่ลงมาชุดนี้เราไม่ได้เรียกลงนะเราเรียกแค่พักนะคุณจอย เราเรียกแค่พักโอ้โหยังไม่เสียทรงเลยครับเพราะเขาขึ้นมาเยอะมากนะครับเราตีไฟโบชุดนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าตีไฟโบชุดนี้นะเอาใหญ่ๆเลยนะขยายใหญ่เราจะเห็นว่าแนวทองคำเนี่ยถ้าจากแนวไฟโบเนี่ยพัก1ใน3หรือพักที่แนวไฟโบ3 18.2 เนี่ยเขาอยู่ที่2597ตีซะ2600กลมๆตรงเนี้ย2600กลมๆมี EMA 89สอดรับนี่คือภาพเดย์คือชุดนี้ทั้งหมดอยากให้คุณผู้ชมดูนะครับแล้วก็ควบคุมด้วย MACD โค้งนี้ซึ่งโอเคมี bearish divergence แต่ก็ไม่ใช่ strong bearish divergence ดังนั้นเนี่ยเป็นลักษณะเนี่ยเรามองที่2006ก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับทองคำนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่จะซื้อเก็บเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เวลานะครับอาจจะต้องรอไปก่อนวันนี้อย่าเพิ่งรีบไปนะฮะถ้าดูภาพ4ชั่วโมง
4ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอที่จะหลุด 2,600 นะครับโมเมนตัมทางลงยังมีอยู่ทีนี้หลายคนก็เกิดคำถามแล้วว่าถ้าหลุด 2,600 มันไปไหนได้ต่อนะครับถ้าหลุด 2,600 มันไปไหนได้ต่อหลุด 2,600 อยากให้มองแบบนี้ครับเราจะตีเป็น channel เทคนิคนิดนึงเนาะไม่รู้คุณผู้ชมตามทันกันหรือเปล่าเนาะคุณผู้ชมตามไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะได้วางเอาไปปรับกับแผนที่คุณผู้ชมวางไว้ด้วยเช้าวันนี้นะคะเนี่ยจริงๆมันก็เห็นว่าหลุดๆรั่วๆมาหน่อยนึงด้วยนะมีหลุดๆปิ้นๆครับนะฮะชุดเนี้ยเรายังมองอยู่นะคุณจอยว่าชุดที่ลงมาเนี้ยเรายังมองอยู่ว่าเป็น throwback เพื่อลงต่อหรือเป็นการ throwbackเพื่อกลับขึ้นไปยืนแล้วขึ้นไปเล่นในเกาะแต่ถ้าเราดูโมเมนตัมจากภาพใหญ่เมื่อสักครู่นี้นี่คือภาพ1ชั่วโมงภาพใหญ่ของไทม์เฟรมเดย์ยังเป็นทางลงอยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะให้น้ำหนักกับทางลงมากกว่านะครับทางให้น้ำหนักกับทางลงมากกว่าก็มองว่าชุดนี้เป็นแค่ชุดรีบาวด์ครับรีบาวด์ไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วก็มีโอกาสที่จะลงต่อดังนั้นถึงบอกว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อนะครับยังไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อแล้วถามว่าถ้าสมมุติว่าเขาหลุดตรงนี้ลงมาแล้วเขาจะลงต่อถึงไหนเราตีไฟโบชุดนี้เลยครับนะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้เขาลงมาเทสแนว 161.8 นะครับแนวไฟโบ 161.8 ที่ 2,610 นะครับถ้ากลับไปยืนเหนือ 2,630 ไม่ได้นะฮะหรือว่าเนี่ยรีบาวด์ได้เท่านี้เองนะนะครับ next station นะครับ 2,549 ดังนั้นเราจะเห็นว่าทองเนี่ยทางลงยังได้เปรียบนะครับทางลงยังได้เปรียบถึงบอกว่ายังไม่ต้องรีบไปซื้อครับคุณจอยค่ะขออีกตัวได้ไหมคะที่แบบมันร้อนแรงแต่เมื่อคืนแล้วอะค่ะคือตัวของบิตคอยน์นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะทิศทางของได้ครับคุณแนนครับสักครู่นะจ๊ะบิตคอยน์เดือดไหมแต่โหแต่ตอนนี้กำลังไหลลงเนาะแล้วอย่าเรียกว่าไหลลงเลยเขาก็พักของเขาบ้างนะครับนะฮะเขาก็พักของเขาบ้างบิตคอยน์เนี่ยภาพใหญ่เลยนะภาพใหญ่ซึ่งไม่มีคนเล่นนะภาพเดย์ไม่มีคนเล่นอยู่แล้วนะครับบิตคอยน์ภาพเดย์เนี่ยนะฮะโอเคภาพเดย์เนี่ยถือว่าขึ้นมาอย่างแรงนะครับแล้วก็แม็กดีเนี่ยนะฮะยังโมเมนตัมในทางขึ้นยังแรงอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงแบบโอ้สัปดาห์หลังๆที่ผ่านมาหลังจากคุณทรัมป์เข้ามาเนี่ยนะครับบิตคอยน์นี่สวยงามมากนะครับเนาะทีนี้เรามาดูว่าบิตคอยน์เนี่ยก่อนหน้านั้นก็เป็นยังไงนะครับถ้าใครติดตามในจิบกาแฟ2หุ้นที่ผมไลฟ์อยู่ตลอดนะคุณจะเห็นว่าผมจะตีเส้นไว้แบบนี้ครับนี่ตี channel ไว้แบบนี้บิตคอยน์เขาเป็น channel และเขา break channel นี้ขึ้นไปเมื่อ break channel นี้ขึ้นไปนะครับโทรแบ็คลงมาแล้วก็ระเบิดตู้มขึ้นไปเลยนะครับพอระเบิดตู้มขึ้นไปนี่เราตีไฟโบชุดนี้ได้เลยครับนะแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับผมจะลากขึ้นไปนะครับตอนนี้เขาทะลุกรอบแนวไฟโบ161.8 ที่ 84,000 ไปเรียบร้อยนะครับเราลองดูว่าถ้าเขาไม่หลุด 84,000 เขาไปได้ถึงไหนนะครับดังนั้นบิตคอยน์$100,000ไม่เกินจริงครับ ไม่เกินจริงนะครับเป็นไปได้นะครับนั่นคือเป้าถัดไปแต่ว่าต้องบอกว่าระหว่างนี้เมื่อขึ้นมาแรงเนาะเมื่อขึ้นมาแรงธรรมดาทุกสินทรัพย์ครับเมื่อขึ้นมาแรงความผันผวนต้องมีเป็นธรรมดานะครับแล้วลองดูของเก่านะครับเวลาเขาเหวี่ยงลงนะครับเหวี่ยงทีนึงเนี่ยหลายพันดอลลาร์นะฮะเหวี่ยงทีหนึ่งหลายพันดอลลาร์ดังนั้นจังหวะเข้าอย่าไปเข้าตอนที่เขาพุ่งนะครับตอนที่เขาพุ่งอย่าเข้ารอให้เขาย่อนั่งและยืนก่อนนะครับรอให้เขาย่อจบก่อนนะครับเราถึงจะไปหาจังหวะเข้านะครับแต่ถ้าสมมติใครไม่อยู่ก็แล้วแต่สไตล์เราแหละบางคนเขาเล่นเร็วเขาก็อาจจะขายก่อนแล้วก็ลงมารับข้างล่างบางคนไม่ได้สนใจถือยาวๆถือเป็นแบบเหมือนกับสะสมอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่ายาวๆมันไปได้อยู่แล้วครับสำหรับบิตคอยน์ค่ะ
งั้นวันนี้ให้พี่ป๊อปดูในส่วนของภาพรวมแล้วก็กลยุทธ์กันและที่เหลือคุณผู้ชมไปวางแผนต่อนี่แค่น้ำจิ้มนะวันอังคารแรกวันอังคารแรกตามกันมาต่อแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้คาถาหารูเข้าที่พี่ป๊อปบอกไปเมื่อสักครู่นี้เอาไว้ใช้ในทุกสินทรัพย์ได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปมากค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับผมสวัสดีค่ะ